สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะฮะกับปาลมาลินนะครับเอามาลินครับวันนี้นะครับพวกเราได้ของเล่นใหม่มาพี่เอกต้องบอกว่าเป็นตัวที่ลหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าเฮ้ยไอตัวที่ว่ายอย่างนี้เนี่ยมันหน้าตาคุ้นๆนะมันของใหม่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของใหม่ของของเดิมเออมันของเดิมหรือเปล่าเพราะมันคุ้นมากเลยนะใช่ <laughs> ต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังทูเวลสนะครับของทางคลิฟนะครับแบรนด์นี้ต้องบอกว่า โอ้โหขึ้นชื่อมากในเรื่องของฟิลลิ่งการสมใส่นะครับเรื่องคุณภาพเสียงนะฮะรอบนี้เนี่ยอัปเกรดสเปคมาให้ครับหน้าตาเนี่ยอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยคือแบบโอ้คลิกเลยนะส่วนตัวผมมองว่ามันฟังง่ายแล้วดีขึ้นอ่ะฟังง่ายขึ้นะเมื่อกี้พวกเราลองฟังกันไปแล้วแบบว่ายกมือทับอกเลยคุณพระเลยคุณพระเออฮะ รอบนี้ก็ยังเป็นชื่อ T5 2อยู่นะ<ม>แต่ว่าเพิ่มเติมมาคือเป็น T5 AN 2 ANC นะครับผมบนั่นก็หมายความว่าในรุ่นนี้เนี่ยเป็นคลิป T5 2 i Series นั่นแหละ<ม>แต่ว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของ Active n o i s Cancelling เข้ามาให้ด้วยแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์สเปคอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมซึ่งบอกผู้ชมก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ราคานะ อ่าพอทางศูนย์เขาส่งเดโมมาให้ลองเล่นกันก่อนก็คือทางร้านเราเนี่ยมีขายแน่นอนแล้วแหละก็เลยเอามารีวิวแน่นอนกันก่อนนะใช่ครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูของข้างในทั้ง2เวอร์ชั่นกันเลยดีกว่านะหลายๆคนนี่น่าจะอยากดูกันเต็มที่ละว่าพอพอเข้ามาเป็นรุ่น T5 2เนี่ยตอนแรก T5 เนี่ยเขาทํามาแค่เป็นแบบเดียวคือแบบที่เปหน้าตาเหมือนคล้ายๆป็นไฟแช็กซิโป้ใชครับ พอเป็นทีห้าทเนี่ยเขาทำออกมาเป็นรุ่นที่เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเพิ่มเป็นรุ่นที่เป็นพิเศษไอ้ตัว m c l a r e n อ่าใช่ไหมใช่เออรุ่นนี้ก็เหมือนกันทำออามาเป็นสองเวอร์ชันเหมือนกันอ่าครับแน่นอนว่าตัวที่เป็น m c l a r e n เนี่ยมันต้องเป็นแบบสเปเชียลหน่อยนะมันจะมีความพิเศษกว่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้พิเศษผมว่ามันดูพิเศษกว่าไอ้ตัวที่แล้วอีกนะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ เริ่มที่ตัวมดาก่อนเลยครับผมทําการอ <Friend. S 1> ันบ็อกกันแบบปลอมๆเพราะว่าเราแกะมาหมดแล้วแน่นอนอีกครับผมถ้าไม่แกะหูฟังอยุ่งนอกแล้วไม่แกะจะรู้ได้ไงกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเปิดมาไม่มีหูฟังนี่แย่เลยใช่ครับเหมือนไม่ได้อันบ็อกเลยลืมลืมใส่คสนอ่ะครับก็คือตัวหูฟังเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นรุ่นที่ผ่านๆมาแล้วครับเป็นจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนแบบเป็นไฟแช็กนะครับอย่างนี้นะครับ คือตัววัสดุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโลหะนะแล้ว่าเคลือบผิวให้มันมีความเงางามทีนะครับตัวไฟบอกสถานะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับสดวงนะครับช่องชาร์จไฟที่เป็นแบบ USB Type C อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างพี่รองรับการชาร์จไร้สายด้วยอก็คือถ้าเรามีแท่นชาร์จที่เป็นแบบไร้สายเนี่ยก็เอาด้านนี้วางวางประนี้เลยนะครับอืม มาดูตัวหูฟังกันล้เราไปอ <g ül> ันบ็อกนดูไปดูซ <g ül> ัลซีกันมีอะไรแล้วกันนะครับผมมาตัวนี้นะครับก็ระหว่างที่อันบ็อกไปนะเดี๋ยวผมบ,บอกสเปคคร่าวๆก่อนแล้วกัน<ช>นะครับ <g ül> ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นบลูทูธเวอร์ชันน5.0ะครับผมแล้วก็เป็นเขาบอกว่าทําการาบูทสัญญาณมาด้วยพี่เอกค,คือ5.0เนี่ยที่เขาบูทสัญญาณมาเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงหรือว่า พวกเสียงเต้นติดดับๆเนี่ยน้อยมากนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาทําออกมาแล้วประสบความสําเร็จนะคือเวลาใช้งานแล้วเนี่ยมันมีความเสถียรค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนตัวไดเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับขนาด5.8 mm แมลมนะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้เนี่ยรองรับในเรื่องของโคเด c กที่เป็น SBC แล้วก็ AAC นะฮะแบตเตอรี่โอ้ตามสเปคเขาเลยนะ คือเขาบอกว่าเล่นต่อเนื่องสูงสุดที่7ชั่วโมงนะครับอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้เปิด NC นะถ้าเปิด NC เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเล่นสูงสุดได้อยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะอ,อ่าครับ,รบผมแล้วก็เป็น IPX4 ด้วยส่รอรกกลังกายได้ครับก็ถ้ากินเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยม,มันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับเมื่อกี้มาดีให้คุณเปาเขาบอกสเปคไปก่อนรออ่าเปแล้วนี่เราค็จะมาดูเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูตัวหูฟังอีกทีเรามาดู a c c e s s o ร y ก่อนแล้วกันได้ฮะ ตรงเปิดออกมาเนี่ยก็จะตรงเนี้ยมันจะมีจุกยางนะครับบางทีเปิดออกมาบางคนนึกว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ขั้นเ,เฉยเนี่ยแล้วโยนทิ้งเลยนะ <laughs> <laughs> โยนจุกยางทิ้งด้วยแล้วนั้นเนี่ยดูนะครับนะฮะเขาแอบไว้อยู่ข้างในนะอยู่ด้านในนะครับนี่เห็นไหมตัวจุกก็ยังเป็นลักษณะเดิมนะเขาใช้คาว่า O ะไรโอเวลล์เชฟใช่ไหมเป็นจุกแบบพิเศษของทางคลิปที่เขาใช้มาอย่างยาวนานเลยใช่ครับเป็นจุกแบบของเขาเลยนะครับนี่จะมีจุกนะครับอย่าลืมนะอย่าไปโยนทิ้งนะครับ ต่อไปข้างในก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่เป็นแบบเออ USB Type C นะฮะออนี่วิสายสวยนะสายชาร์จเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นหุ้มผ้ามานะเป็นวัสดุที่เหมือนเหมือนเป็นผ้าครับก็ดูช่วยเขาเรียกไงช่วยลดแรงเสียดทานคใช่ไหมแล้วก็ไม่พันกันง่ายไม่พันกันง่ายแล้วก็กไม่เปือเป่อยง่ายนะหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็จะให้เป็นสายที่เป็นสายแปลงจาก อาไทสีเป็น A นะครับออันนี้ก็เผื่อใครที่เอาไปชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่เป็นหัว USB A ก็ค่อยเอามาเสียบแปลงได้ครับโอเคด้านล่างก็เป็นเอะไรนะเป็นวอรันตีอืมจริงๆก็ตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญเก็บกล่องกับใบเสร็จไว้ละกันอันนี้สำคัญกว่านะฮะไม่มีอะไรละครับมาเรามาดูที่ตัวหูฟังอีกหน่อยละกันครับเผื่อใครที่ ยังไม่เคยเห็นแล้วกันนะหน้าตาเขาจะเหมือนกับตัว cliff t5 ในรุ่นที่ปัผ่านมานะที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นลิมิตเนี่ยจะเป็นลนักษณะคล้ายแบบไฟแชกถ้าใครเคยเห็นไฟแชกซิปโป้นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ ใช่ไหมเท่เลยนะเราก็ฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดเนี่ยเออคือฟีล l i n ของเขาอะมันมันทำให้เราคิดถึงซิป้อมจริงๆนะมันนึกไปอย่างอื่นไม่ออกเลยสวยงามมากนะครับใช่ครับฟรีเมียมมาเป็นวัสดุที่เป็นโลหะแล้วเขาเคลือบผิวให้มันเงางามอีกทีนคือฟีล l i n ตอนสัมผัสอะมันไม่เป็นผิวแบบผิวด้านนะใช่ครับอันนี้มันจะเป็นผิวที่แบบเคลือบมาใช่ครับคือปัดเงามาแล้วอ่ะใช่ครับมันก็จะเคลือบเงาอีกทีหนึ่งจับแล้วมันฟีล l i n มันดูแบบไม่สากมือใช่อ เปิดออกมาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับยังใช้รูปร่างหน้าตาที่เหมือนเดิมครับรูปทรงเดิมเลยว่าทรงเดิมใช่รจริงๆก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในซีรีส์เดียวกันเนาะ <ๆ S 1> ก็คือ,อยังใช้เป็นตัวถังแบบเดิมนะฮะหน้าตาของเขาดูแบบเป็นเอกลักษณ์มากนะค,คืออาจจะดูว่ามันส่งเฮ้ยส่งมันแปลกๆไว้ตัวท่อมันยื่นตรงๆออกมา แป้นใหญ่ๆแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่ใส่เข้าไปอ่ะฟิตติ้งดีมากใช่ครับด้วยตัวจุกยางที่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเขาเนี่ยสังเกตว่าตัวจุกยางเนี่ยจะมีลักษณะที่แบบเรียวครับเรียวทําให้เวลาสมเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันซิลได้ดีอืแล้วก็พอมันซิลดีแล้วมันเล็กเนี่ยมันใส่สบายคนะครับเขาออกแบบดีนะถึงจะไม่ได้ออกแบบเหมือนพวกหูฟังที่เป็นแบบคัสตอมอ่ะที่บางบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีแบบมีความ วอลมีความโค้งให้มันรับกับใบหูใช่ไหมถึงถึงมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่เวลาเราทดลองใส่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันแนบนะใช่นนเพราะว่าถ้าลองดูอะ่ะคือของของคลิปเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่เวลาถ้าอย่างสมมุติว่าเป็นค่ายอื่นใช่ไหมครับเนี้ยไอ้ตรงตรงท่อน,นําเสียงของเขาอะ่ะครัแม่ <laughs> ยืนสุดแขนเลย <laughs> แขนสั้น <laughs> เนี่ยเวลาปกติ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นของค่ายอื่นเนี่ยท่อเสียงมันจะต้องอยู่ตรงแป้นตรงนี้ใช่ป่ะแต่ของคลิปเนี่ยเขาจะเอาไว้แบบยื่นออกมาด้านล่างเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตรงท่อตรงเนี้ยมันจะเข้าหูพอดีเลยอืมอันนีเป็นตรงเข้าหูพอดีเป็นสไตล์การออกแบบที่ผมว่าผ่านการคิดค้นมาดีมากใช่มีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับตัวจุกยางอย่างที่บอกนะครับเขาใช้จุกยางที่เป็นแบบเฉพาะของเขาเองเนี่ยผมจะเปิดให้ดู นะครับใครที่ซื้อไปใช้งานเนี่ยต้องดูคู่มือนะอืเขาะจะมีแผ่นพับที่เป็นคู่มือครับวิธีถอดวิธีถอดใช,ใช่ครับมันจะมีที่วิธีถอดนะครับวิธีจับตรงส่วนที่ที่เขาแนะนะําอ่ะครับถ้าเราไปดึงตรงยางออกเลยเนี่ยาในรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ในรุ่นเนี่ยก็รุ่นรุ่นที่ห้านี่แห้านี่แหละลูกค้าหลายท่านอ่ะดึงแล้วมันขาดออ่า ขาดบ่อยมากรู้สึกว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ทาวิธีการถอดมาให้นะผมจำไม่ผิดพอรันตอนหลังเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกวิธีถอดมาให้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเอไปถอดกันผิดวิธีจนมันเสียหายเองนะครับหลังจากจบเรื่องจอุกยางแล้วเนี่ยเรากลับมาดูที่ตัวเคสอีกทีนะครับ,รบผมตัวเคสต้องบอกว่าสวยงามนะอด้านในเนี่ยก็ทํามาแบบ ซัพพอร์ตตัวฟังเลยนะตอนเก็บครับตอนเก็บเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนี่คือวางลงไปแบบง่ายๆเลยใช่เป็นแบรนด์ที่แบบว่าทําอะไรออกมาแบบซิมเพิลแล้วมาใช้งานได้จริงมันไม่มันไม่ฝังลงไปในตัวเคสนะทําให้เราเนี่ยหยิบขึ้นมาอย่างง่ายดายอันนี้ถือว่าดีมากเพราะหลายๆเจ้าที่เคยเจอนะบางทีแบบใส่ลงไปมัจะต้องเคาะออกมาเลยโอ้ออกมาเถอะพี่แทบจะเรียนเชิญนี่นะครับสวยงามจริงครับมีไฟบอกสถานะพร้อมเลยนะ ตอนปิดนี้ให้ฟิลลิ่งดีนะผมชอบนะมันอ่ามันดูพรีเมียมนะคือไม่ได้ทำออกมาแบบก็อกแก๊กนะฮะสอเกได้ไม่รู้ได้ยินเสียงว่านะมันดังเท่จริงๆอ่ะเราเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นลิมิเต็ดต่อเลยดีกว่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคลาเรนอีดิชั่นใชครับซึ่งเรายังไม่พูดถึงเรื่องเสียงนะเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเสียงของตัวรุ่น ทีฮัทูกับตัวแมกกาเร็ตชันเนี่ยต้องบอกว่ามันมาทางเดียวกันเลยคือเสียงเหมือนกันเลยแต่ว่าความพิเศษของตัวแมกกาเลเนี่ยคือในเรื่องของดีไซน์แล้วทีนี้ดีไซน์นะซึ่งเสียงเสียงสเปคเสียงสเปคเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์กันล้วนเลยดีกว่านะว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับโอ้โหแค่กล่องก็เฟี้ยวลวแค่หน้ากล่องก็ มีความแตกต่างนะสวนงมากนะครับคลิป T5 2นะครับรุ่น m มคลาเรนครับผมนี่สังเกตนะครับคุณป่าว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มมาตรงนี้อ๋อมันคือแป้นยบเบกเบรกมันคือแท่นชาร์จแท่นชาร์จไร้สายที่จะแถมมาให้กับในรุ่นที่เป็นตัว Limited Edition โอยอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากต้องบอกเลยว่าตัวแท่นชาร์จไร้สายที่เขาแถมมาโคตรสวยพรีเมียมมากแล้วแบบ แป้นมันใหญ่คือวางชัดหูฟังได้วางชัดมือถือได้อ่ะอเออนี่แล้วรูปภาพเข้าๆนะเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกับตัวที่เป็นตัวธรรมดานะนะมันเหมือนมันมี texture อย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยนะครับแกะมันเลยอาแกะยากอีกนี่นี่โอ้ จริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสีส้มนะแต่ในจอเนี่ยมันดูเหลืองเหลืองดุดูจอเล็กดูจอเล็กเป็นสีอ่าสีเหมือนจอเล็กเลยอ่านี่เปิดออกมาก็จะพบกับคู่มือนะที่เป็นคู่มือเอจะไม่ใช่แบบตัวเดียวกับตัวธรรมดานะก็จะมีเป็นพิมมาแม้ว่าเป็นแมคลาเรนด้วยะเป็นการคอลแลบกันที่เจ๋งมากชนี่มีแจกบัตรเครดิตฮะเออบัตรอะไรวะเป็นบัตรเหมือนแบบ ใบซอริฟิเคตเขามันเป็นซีเรียลนัมเบอร์คือปั๊มเป็นการ์ดแข่งๆมาให้เลยนะใช่ครับองไนก็จะเป็นรูปประวัติเขานะสวยจริงทีมแข่งทีมแข่งมันก็เป็นพวกคู่มือนิดหน่อยนะครับผมในตัวในกล่องที่เป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยเขาจะแถมอันนี้ให้ด้วยนะสติกเกอร์ซึ่งซึ่ง ซึ่งผมจองแล้วชอบมากเลยนี่ลูกควายต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกไงเหมือนมีพวกอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้เจอมีเยอะกว่าพิเศษกว่าพิเศษกว่านีครับเป็นคู่มือเป็นวารันตีเหมือนกันครับเปิดออกมาเราก็จะพบกับหูฟังครับเคส ซึ่งเราอันบล็อกไปแล้วอันนี้เท่จริงนะฮะต้องบอกว่าคือสวยมากนะครับผมใช่เดี๋ยวผมให้ดูกไปมาเป็นทรงแบบสปอร์ตเลยนะป็นซิปเปลแบบสปอร์ตต้องบอกว่ามันมีน้ำหนักเบากว่านะตัวลิมิเต็ดตัวเนี้ยเขาใช้วัสดุที่เป็นคล้ายๆแบบเป็นเหมือนเป็น ABS อะไรประมานั้ทำให้การพกพาเนี่ยมันมันผมว่าว่ามันสะดวกขึ้นอ่ามันเบาเบาใช่ครับ ตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยตรงขอบเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันเหมือนเป็นเป็นยางอ่าเป็นล้อรถเลยล้อรถนะครับเป็นยางล้อรถเท่ดีนะเนี่ยเป็นลายตรงนี้จะเป็นรูปอ่าไม่ใช่รูปเลยเป็นลายที่เป็นคาร์บอนครับสวยงามมากตัดกับขอบส้มๆนะใช่ครับเท่จริงๆทำให้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะอได้ครับนี ้างในเนี่ยก็ต้องบอกว่ารูปล่าหน้าตาก็ยังเป็นคลิปทีไฟเหมือนเค้ายๆกันเลยนะใช่ครับเหมือนกันเลยครับเนี่ยมีท่อที่ยิงตรงเข้าโลหูเราเหมือนกันครับผมแต่ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นเป็นโลโก้ล้โโกของแมคลาเรนใช่ครับเพิ่มเข้ามาตัวจุกยางเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มด้วยนะให้เข้าทีมกับตัวเคสที่เป็นกล่องอะไรพวกนี้ี่เป็นสีส้ม ก็เป็นยังเป็นปุ่มกดเหมือนเดิมนะปุ่กันคอนโทรลต่างต่างใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปครับว่ามันสเปคเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทวนให้อีกทีแล้วกันนะก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับผมรองรับ SBC AAC นะครับผมแบตเตอรี่เปิด ANC เนี่ยเล่นต่อเนื่องสูงสุด5ชั่วโมงนะครับถ้าปิด ANC นะครับเล่นต่อเนื่องสูงสุดที่7ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตัวเคสของทั้งคู่เนี่ยสามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะฮะ ตัวไมโครโฟนของเขาเนี่ยนะครับมีมาให้ถึง6ตัวด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะแบ่งเป็น2อย่างนะครับแบ่งเป็นไมโครโฟนสำหรับคุยโทรศัพท์นะครับ4ตัวนะครับผมแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะใช้ในการตัดเสียงแบ็กเกอา์น้อยให้ระหว่างคุยโทรศัพท์นะครับดูตัวหูฟังกับเคสกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอตัวแท่นชาร์จที่คุณเปาพูดนะต้องดูครับต้องบอกว่าเทมากนะฮะคือถ้าผมจะซื้อนะผมจะซื้อพอแท่นชาร์จ เดิมครับผมตอนนี้จะมีจุกยางอยู่ด้านในนะครับเป็นสีส้มนะครับเก็บไว้นะครับอย่าโย,ยนทิ้งให้สายชาร์จมาเหมือนกันครับลา,ลายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะฮะสีเดียวกันเลยใช่ไหมสีเดียวกันเลยเป็นแบบหุ้มผ้าเหมือนกันสีเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเยียวกันเดี๋ยวมันปนกันนี่ที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับ่นพิเศษตัวนี้คือ แผ่นชาร์จนะครับโู้ด้วยนึกว่ามันเป็นแป้นเยยีหบเรกแผ่นชาร์จนี่คือขนาดเท่ากับตัวกล่องเลยนะเออเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าคือที่บอกก็คือว่าพอมันใหญ่ขนาดนี้เขาดีไซน์ออกมาให้เราชาร์จอุปกรณ์ได้สองอย่างพร้อมกันไงหูโคตรเท่เลยดูฟีลลิ่งเขาก่อนคือ เบรกมันต้องอีกด้านหนึ่งเลยเเบรกก็ต้องด้านนี้เลยเนี่ยแล้วดูวัสดุขอบด้านข้างเขานะวัสดุดีมากด้านบนตรงนี้ก็เป็นผ้าแล้วก็มีเป็นเป็นเนื้อยางรองกันลื่นอตรงนี้มันมันเป็นลายที่เป็นแบบเเหมือนเหมือนเหมือนเขาอะไรพิมพ์ที่เป็นยางขึ้นมาซ้อนขึ้นมาใช่ทำให้มันแบบไม่ลื่นอ่ะที่ป้าบอก นึบนับเลยเวลาวางชาร์จอุปกรณ์ก็ชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นแท่นชาร์จที่ออกแบบมาดีเลยนะใช่ครับคือบางบางบางที่นี่เขาให้มาแบบเล็กๆนะให้พอชาร์จกับแค่หูฟังครับอันนี้วางชาร์จสมาร์ทโฟนได้มรับเต็มๆฮะเนี่ยมันจะมีมีรอยเขาเรียกไม่ใช่เอ่อเหมือนทำมาร์กไว้ให้ให้กลมๆใหญ่ๆเนี่ยก็เอาไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนกลมๆเล็กๆตรงเนี้ย ก็จะไว้ชัดหูฟังอ๋อเจ๋งมากเลยนะนี่นะฮะก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อสายนะครับผมแล้วปุ่มเปิดปิดให้สวยจริงเนี่ยเนี่ยถึงบอกไงว่าถ้าผมจะซื้อนะผมจะซื้อพอแทนชาร์จเนี่ยะโคตรเท่เลยสวยจัดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองวางมือถืออีกกันหนึ่งอ่ะเนี่ยวางมือถือใช่ไหมโอ้โหโคตรคูลนะเก๋งมากนะฮะ เรียวว่าเออสวยงามอันนี้คือชุดที่เป็นลิมิเต็ดแมคลาเรนนะครับครับผม,มซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวแมคลาเรนอีชั่นอ่ะราคามันก็จะสูงกว่านะครับครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องราคาเอาว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบก,กันอีกทีนะครับ,รบว่าตัวราคาเนี่ยมันแต่ละรุ่นเนี่ย ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับน่าจะไม่หนีจากตัวรุ่นเดิมเท่าไหร่นะคิดว่านะอาจจะแพงกว่าเดิมเล็กน้อยและกันใช้คำว่าเล็กน้อยเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มให้อีกทีนะฮะนะครับผมหลังจากที่ดูอุปกรณ์ทุกอย่างในกล่องหน้าตาหูฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยทางคลิปเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการคอลแลบกับอีกแบรนด์หนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็คือ d ีแลกนั่นเองดีแลกซาวน์นะครับต้องบอกว่าเป็นค่ายที่เก่งมากในเรื่องของการทําเกี่ยวกับพวก เสียงพวกมิติการเสริมสร้างเรื่องของอคุณลักษณะเสียงให้มันมีความแบบมีมิติอบล้อมขึ้นน้าเสียงหน้าฟังมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลองเนี่ยโอ้โหประทับใจมากอเสียงมันดูแบบมีน้ํามีน,นวนอิ่มนะมีความอิ่มมิติทิศทางเสียงเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่าในรุ่นก่อน ควรเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคลิปกันนะครับเขาจะมีตัวอย่างแบบตอนเปิดกับปิดดีแลกซาวให้ดูด้วยนะครับะะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน,นะฮะ โอเคนะครับก็ต้องบอกว่าตัว d ีแลกซาวเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของการเปิดปิดได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันคลิปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราโชว์ด้วยไหมครับอ่าเดี๋ยวเราโชว์ในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันแล้วกันเนาะว่ามันทาอะไรได้บ้างตัวหูฟังเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันในการใช้งานร่วมกันด้วยใช่ครับรวมถึงการเปิดปิดดีแลกซาวแต่ที่เราทดลองกันเนี่ยนะคุณเปาครับแนะนำว่าให้เปิดนะ เราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดถูกต้องครับผมควรเปิดเลยนะใครปิดนี่ผมตีมือเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวให้คุณเปาเชื่อมต่อฟังก่อนนะครับเริ่มต้นนะโหลดแอปรอไว้ก่อนก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าคลิปนี่ฮะก็จะเจอชื่อเลยคลิปคอนเน็กนะครับผมให้ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็กดโหลดมาละนะฮะนี่หน้าตา แอปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้กดโหลดมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปทําการเชื่อมต่อกับตัวหูฟังนะครับผมจะเชื่อมต่อหูฟังก่อนหรือว่าจะเข้าไปเชื่อมในตัวแอปก็ได้ก็ได้นะครับผมงคุณเปลาเชื่อมต่อสักครู่นะครับก็ต้องบอกว่าภายในแอปเนี่ยมีให้ให้ปรับ เยอะมากนะมีทั้งในเรื่องของปันการปรับ EQ เปิดปิดดีแลกซาวปรับระดับตัวน o อยแค a เซลลิ่งทานสปาเลนสโหมดพวกนี้ได้แบบละเอียดเลยนะครับนี่ก็คลิกที่ชื่อเขาเลยนะครับคลิป T5 NC หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ,รบก็เข้าไป เปิดแอปพลิเคชันนะครับตัวคลิปคอนเน็ t นะฮะโอ้ทำการค้นหาใช่มานะครับผมเราก็จะมาเข้าไปดูตัวแอปพลิเคชันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะขึ้นเชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยเลยนะฮะทีนี้นะครับผมเก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับด้านบนทั้งสองข้างเลยนะครับซ้ายขวานะฮะก็มีปรับ EQ ได้นะครับผมอันนี้โหเขาก็มีพีเซตให้เลือกเยอะเหมือนกันนะปรับแบบเป็นแบบเป็น เป็นแบนยกขึ้นยกลงได้รับเป็นพรีเซ็ตก็มีใครชอบแบบไหนก็ลองปรับดูได้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Active นะ Canceling t r a n s p อ r e n c y Mode อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะต้องการจะตั้งไว้แบบอันนี้ก็ได้นะพี่แบบสมมุติว่าเราเวลาคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยตั้งให้มันเป็น t i n s p a r e n c y ก็ได้จะได้ยินเสียงแบบเสียงพูดของตัวเองด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะลอง ปรับเล่นกันดูแล้วกันนะฮะครับนี่นะครับมีอินเตอร์แอคชั่นอ่าฮะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าพี่เอกลองไปแล้ใช่ไหมลองแล้วลองแล้วมันคือเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบบรากี้มูฟใช่ครับคือเวลามีเอ่อสายที่มันแบบมีสายเข้าอ่ะใช่ครับผมเราก็ใช้วิธีการเขาจะมีบอกนะให้พยักหน้าอ่ามีพยักหน้าใช่แล้วก็มีใสยหน้าสส่หน้าด้วยนะครับเวลาที่เราไม่อยากรับสายนะเราไม่อยากรับสายเราก็ต้องใส่หน้าอยู่แล้วก็สามารถเลือกได้นะมีหลายแบบเลยนะครับแต่ว่า ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะครับผมไม่ใช่ผมมือหัวยืนสายหน้าสายหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คําว่าเช็คเลยนะเช็คเลยเช็คย่างเช็คยู่เช็คยิ่งเออนะฮะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะผมว่าใครอาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับผมก็ลองดูลองดูนะฮะตัวหูฟังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกเป็นโซโล่โหมดด้วยนะผมมีให้ปรับเยอะมากเลยใช่ใช่ผมชอบมากเลยตัวโซโล่โหมดเนี่ยบางทีแบบเราใช้หูฟังข้างเดียวเราอยากจะเลือกให้มันคอนโทรลแบบไหนก็มาลองปรับ ได้อะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้งานลักษณะไหนนะฮะข้รางละเอียดเลยนะใช่ก็มีเซตติ้งนะครับอันนี้แหละนะครับในส่วนของเซตติ้งเซตติ้งในส่วนของเซตติ้งนะครับเราก็จะมาเจอกับตัว d l a c HD Sound นี่นะครับผมคือเราลองเทสก่อนได้นะก่อนที่เราจะเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงเข้ามาที่ d l a c ก่อนนะครับกดเพลงลงไปเงี้ยเขาจะมี เสียงแบบจำลองออกมาให้เราฟังก่อนนะครับถ้าว่าเปิดกับปิดเนี่ยมันมีความต่างกันขนาดไหนครับนะฮะแต่แนะนำว่าเปิดเลยครับบซึ่งจากที่เราทดลองเนี่ยคือมันช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงได้ได้เยอะมากนะใช่ครับผมคือรายละเอียดเสียงดีขึ้นเลยนะมีน้ำมีนวลขึ้นมิติโอ้โหมิตินี่สุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมเวลามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆมาแล้วก็สามารถมาอัปเดตที่หน้านี้ได้นะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ตัวแอปพลิเคชันของเขาก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วกันเนาะมีลูกเล่นเยอะลองไปปรับเล่นกันดูว่าใครใช้งานในลักษณะไหนนะฮะนี่เรามาว่ากันที่เรื่องเสียงบ้างนะแนวเสียงในส่วนของเสียงเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้นะเราเอานับเฉพาะอันที่เปิดดีแลกซาวเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันดีที่สุดละดีที่สุดละคือปกติคลิป t ีไฟ้นะคือแนวเสียงของคลิปเนี่ยเขาจะมีคาลิกเกอร์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแ,แต่สมัย นานมาแล้วนะก็ยังมีเอกลักษณ์แบบนี้แหละใช่จนมาถึงหูฟังที่เป็นทูเอเลนตเนี่ยอืเอกลักษณ์ที่ผมพูดถึงอยู่ก็คือหูฟังเนี่ยเขาจะมีเบสที่ฟังสนุกเบสที่แบบมีอิมแพคนะใช่ครับแต่ว่าไม่ทิ้งเสียงกลางเสียงแหลมใช่เป็นแบรนด์ที่แบบได้ทั้งเบสทั้งแหลมใช่ครับแหลมกลางแหลมเขาเนี่ยจะเป็นแหลมที่แบบสดอืมนะใช่ครับแหลมสดเลยแล้วก็จะขอบเสียงเนี่ยมันจะมีแบบ คมๆหน่อยนะครับเวลาฟังแล้วมันรู้สึกแบบโหได้ทั้งซาวด์เบสกรองที่มันหนักแน่นปะทะแรงนะครับลายกีตาร์ก็มาแบบเต็มๆด้วยแต่พอมาถึงในรุ่นที่เป็นรุ่นล่าสุดเนี้ยเอ่อทีฟที่เป็น a อ c ตัวเนี้ยครับโดยเฉพาะการเข้ามาใช้ดีแล็คซาวเนี่ยทำให้เสียงเนี่ยจากที่มันเคยแบบหนักแน่นครับแบบกลางแหลมสดๆเนี่ยตอนเนี้ยเสียงเนี่ยเขาออกมาแบบแนาแบบ เ,เขาเรียกว่ามันติดสมูทนิดๆปลายหางเสียงเนี่ยมีติดสมูทนิดๆทำให้มันฟังแล้วแบบมันลื่นหูมากขึ้นใช่ครับก็ต้องบอกว่าตัวเบสกับแหลมเนี่ยยังยังมีความโดดเด่นอยู่นะแต่ว่าเขาจะลบในเรื่องของความคมความจัดจา้านลงไปใช่ครับเพราะว่าตัวดีแลกเนี่ยเขาจะมาช่วยเสริมให้มิติมันโดยรวมเนี่ยมันมีทิศทางที่แม่นยำขึ้นนะครับ,รบเสียงลอยออกมาแบบจากตำแหน่งที่มัน ถูกบันทึกเสียงมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำให้เสียงมันมีมิติขึ้นรอยแล้วเสียงมันมีความกลมกล่อมขึ้นใช่ครับฟังแล้วฟังต่อเนื่องได้นานนะไม่จัดจ้านเหมือนเดิมนะครับใช่ครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเวลาที่ใครที่เคยแบบฟังในรุ่นก่อนหน้ามาแล้วรู้สึกว่าเสียงมันจัดไปนะครับเบสแน่นไปแหลมจัดไปนะครับรอบนี้เนี่ยทางคริสเขาจัดหนักมาให้เลยนะครับเรียกได้ว่าเสียงนี้กลมกล่อมฟังง่าย ลื่นหูพลิ้วสุดๆนะฮะใช่ครับนะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ที่หูฟังทูเรียลตอนนี้ทยอยออกมาใหม่ๆในช่วงที่เราเฟอร์ฟอร์ฟอร์มโฮมกันนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่เสียงดีอีกตัวหนึ่งนะที่ว่าเวลาเปิดหน้าร้านเราเนี่ยอยากให้เข้ามาลองกันใช่แล้วก็ใครที่กังวลว่า,อ,าอยากจะเอาไปใช้โทรศัพท์ด้วยนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะผมทดสอบให้เรียบร้อยนะครับ,รบตัวนี้คุยโทรศัพท์รู้เรื่องเลยแบตกาวน้อยเนี่ยเล็ดรอดเข้ามาน้อยจริงๆนะครับ ก็อย่างที่ทางแบรนด์เขาใส่ไมค์มาให้อ่ะไมค์คุยโทรศัพท์4ี่ตัวนะครับผมไมค์ที่เป็นตัดแบ็กกราวน์น้อยอีก2ตัวถือว่าโหดมากนะครับอืถือว่าคุยรู้เรื่องเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้เนี่ยถือว่าไมค์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับครับเยี่ยมเลยใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีเข้ามาจําหน่ายในร้านมันคงแกจเจ็ดเร็วๆนี้นะครับผมถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็กดติดตามหน้าเพจรอไว้เลยนะครับผมถ้ามีสินค้าเข้ามาปุ๊บนะครับ เดี๋ยวโพสแจ้งให้ทราบทันทีรวมถึงถ้าทราบราคาที่แน่นอนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีนะครับผมต้องบอกว่าเป็นทูเวลส s ที่น่าจับตามองตัวหนึ่งณเวลานี้เลยนะครับผมต้องอ่าและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวนะครับของตัวคลิฟทีห้าทูเทั้งรุ่นปกติแล้วก็ m ม l a า e รนอ i ดิชันนะครับก็ หวังว่าคุผู้ชมทุกท่านน่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับคลิปเนี่ยซึ่งผมว่าแฟนๆคลิปในไทยเยอะเหมือนกันนะเสียงเขาดีอยู่แล้วใช่ฮะมาตรฐานเขาดีอ่ะใช่ครับใช่อ่ะโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าดูซิว่าจะมีอะไรมาโมยวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ